อันนี้ก็คือปฏิมากรรมครับก็คือเราจะทำให้มองเห็นด้านล่างก็คือเสาเข็มเปรียบเสมือนเสาเข็มของสังคมเสาสามต้นนี้ก็เปรียบเสมือนหลักเศรษฐกิจพอเพียง3อย่างก็มีพอประมาณมีภูมิคุ้มกันมีเหตุมีผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเลี้ยงโลกได้นะครับเราก็เลยทำปฏิมากรรมนี้ขึ้นมานะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงของเราได้คิดค้นขึ้นมานะครับสามารถเลี้ยงโลกได้โอเคครับรอดตายรอดตายนี่แหละพี่ตีพอยตีจิกบอกว่าให้พี่ชายลงก่อนไหมครับผมวันนี้เราก็กลุ่มคนหนึ่งเข้าป่าพึ่งพาธรรมชาตินะครับวันนี้ก็เรียนรู้กันมาหลายฐานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นี่มาก่อนหน้าเราเยอะมากรุ่นหนึ่งเราจะเก็บไว้ใบหนึ่งเป็นความประทับใจเล็กๆว่าอย่างน้อยเราผ่านอบรมมากี่รุ่นแล้วไม่คิดว่าจะมีแบบคนมาที่นี่เยอะขนาดแต่ว่าจริงๆแล้วคืออยากให้มากันเยอะกว่านี้อีกจะยิ่งมีมากๆกับประเทศชาติของเรานะผมว่าจริงๆอยากให้จัดไว้ในหลักสูตรการศึกษาเลยผมว่าก็น่าจะดีถ้าอย่างดีอยากให้เป็นเยาวชนมากกว่าเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเป็นแกนนำของประเทศขอบคุณทั้งพี่บ่าวสั้นพี่บังมูซาพี่ไห่เนื้อค่ะที่เป็นไกด์พาพวกเราแล้วก็ให้ความรู้นะคะต่างๆรวมถึงพวกเราอาจจะดูแบบกะเลวกะลาดอาจจะดูแบบหยาดแย้งหรืออะไรด้วยความไม่เคยแต่งจริง พวกเราก็ได้รับอะไรดีๆเยอะค่ะไม่ว่าจะแบบรู้ว่าที่นี่มีอะไรที่แบบสามารถเอาไปใช้ที่บ้านเราได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราไม่เคยรู้หรืออะไรเงี้ยเราก็ได้มารู้เรียนรู้ที่นี่ใช่แล้วมันก็แบบเป็นวิธีที่แบบง่ายแล้วก็ฉลาดมากๆเลยใช่ใช่พร้อมยังครับทุกคนสยามขอบคุณ3 2 1ขอบคุณมากครับทุกคนนะคนเมืองเข้าป่าพึ่งพาธรรมชาติเรียนจบแล้วครับฮึว่าพร้อมกันแล้วนะครับตรงนี้หลังจากที่ไปทำกิจกรรมเข้าฐานมาเป็นยังไงกันบ้างพี่ก็ไปดูด้วยทุกฐานถ้าจะทั้งหมดงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับที่ไปทำกิจกรรมมาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บ่าวสั้นเข้ามาพูดคุยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินกิจกรรมว่าวันนี้ไปทำเข้าฐานกิจกรรมเข้าฐานเป็นยังไงกันบ้างออกมาพูดความรู้สึกกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เชิญพี่บ่าวสั้นเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนนะฮะก็สวัสดียามค่ำคืนอีกครั้งนะครับท่ามกลางป่าไม้สายฝนนะครับแล้วก็กองไฟวันนี้เราได้ไปเรียนรู้วิชาสามัญ นะครับเราได้ดำเนินตามรอยทางเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้ก่อนที่ทุกกลุ่มที่ออกมานำเสนอนะครับนำออกมาพรีเซนต์ในเรื่องราวที่ได้ไปทำวันนี้ว่าทำไมต้องไปทำสบู่เหลวสบู่ก้อนทั้งที่หลายคนทำงานแล้วนะครับมีเงินไปซื้อไม่ดีฮะไปซื้อก้อนหนึ่ง10บาท20บาททำไมเราต้องมาฝึกทำสบู่แล้วก็ตอบโจทย์ความพอเพียงได้มากน้อยแค่ไหนนะทำไมต้องทำกลุ่มไหนพร้อมครับวันเก่าล้อล้อมพร้อมหัวใจเมื่อชีวิตไทยยังรักกันผ่านมาถึงวันใหม่เปลี่ยนแปลงแย้งกันไปเหน็ดเหนื่อยและท้อใจเดินคนละทางเปลี่ยนภา
อบด้วยรักและผูกพันเหมือนวันที่รักกันมาดำเปลี่ยนสีสันสดใสฝากไปสู่คนทางที่ร้างแรมห่างไกลอย่ามองว่าหัวใจพร้อมเพียงผูกกันด้วยเรายังเป็นคนไทยที่มีใจดวงเดียวกันพอที่มีคือพระองค์ท่านรักกันไว้ไม่ไหววันเข้าใจกันก็จะคล้ายๆกันนะครับเราก็เลือกดินเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ต้องใส่คอนกรีตเข้าไปด้วยนะครับนี่นะฮะนี่หรือเรียกว่าปูหลุมนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนคงไม่ได้ไปแต่ว่าวิธีการเลี้ยงปูแบบนี้เนี่ยเราประยุกต์มาจากเกาหลีนะครับครับทุกคนใส่รหัสชื่อสมุนไพร3 2 1แบบไม่ทันแฮกเฮ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังขอบคุณมากขอบคุณครับคงจะไม่มีสิ่งแปลกมากมายนอกจากนี้แต่อยากจะให้น้องๆลองนึกย้อนไปว่าสิ่งที่ทำมันเป็นวิชาสามัญธรรมดาก็จริงแต่มันมีรหัสมันก็กุญแจที่ไขให้เรากลับไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนในวิถีของชาติพันธุ์วิถีของชาติพันธุ์เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับภูมิประเทศแล้วรักษาวัฒนธรรมรักษาวิถีไว้ได้อยู่ที่นี่มา 5,000 ปีอยู่ได้โดยไม่ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าเราเชื่อว่ามันสิ่งที่ทำให้เราอยู่นับแผ่นดินหนึ่งอยู่ได้นานและยั่งยืนเป็นความรู้ที่ทำให้มนุษยชาติอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนศาสตร์ที่ไม่ได้ถือในการจัดการดินน้ำป่าและทะเลก็น่าจะเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในการอยู่ท่ามกลางการไหลของกระแสธรรมชาติณปัจจุบัน